รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะครับหยิบขึ้นมาเลยหรือว่ามีแท็บเล็ตนะครับก็หยิบขึ้นมาเพราะว่าเราจะแนะนำแอปครับแล้วเรากดดาวน์โหลดไปพร้อมกันเลยครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปแรกวันนี้นะครับเป็นแอปใหม่ครับซึ่งพัฒนาโดยคนไทยนี่เองนะครับชื่อแอปเก๋ไก่มาก Hipception นะครับเป็นการรวมกันระหว่างการถ่ายรูปแนวฮิปสเตอร์นะครับกับ Inception นั่นเองนะครับนี่เขาใช้ชื่อ Hipception ตอนนี้มีบน Android อย่างเดียวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้ Android เนี่ยควรจะต้องหาดาวน์โหลดมาใช้เลยครับเพราะว่าเป็นแอปถ่ายรูปแนวใหม่ครับที่จะทำให้ทุกรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นแนวฮิปสเตอร์เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนิดนึงยุคนี้เลยนะคะยุคโลไลฟ์นิดนึงนะครับซึ่งเก๋มากครับเวลาเข้าแอปมาเนี่ยก็จะมี2ตัวเลือกก็คือเราจะถ่ายรูปคือใช้กล้องเนี่ยเพื่อถ่ายรูปใหม่หรือว่าจะเลือกเอารูปที่อยู่ในแกลเลอรี่อยู่แล้วเนี่ยเอามาแต่งรูปเป็นแนวฮิปสเตอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปใหม่หรือว่าดึงรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ในการที่จะใส่กรอบเข้าไปนะครับโดยที่กรอบที่จะใส่เข้ามาในรูปเนี่ยก็เป็นกรอบแบบเก๋ๆครับเพราะว่าเขาเหมือนกับแคปเจอร์เอาหน้าจอ Instagram เนี่ยเอาไปทับในส่วนของรูปที่เราต้องการที่จะล้อมกรอบไว้ สมมติเราถ่ายรูปมานะครับเป็นรูปหยดน้ำฝนหยดน้ำฝนหยดลงมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นที่ไม่เราไม่ได้เน้นใช่ไหมฮะเราก็เอากรอบเนี่ยไปล้อมตรงหยดน้ำฝนไว้ครับโดยที่กรอบที่ไปล้อมเนี่ยหน้าตาเหมือน Instagram เลยเป๊ะๆเป๊ะๆเลยเหมือนแคปเจอร์หน้าจอมาไปล้อมอยู่ตรงนั้นโดยที่แบ็คกราวด์ก็จะยังอยู่ครับแล้วตรงแบ็คกราวด์เนี่ยเราก็เลือกเอฟเฟคได้ว่ามันจะให้เป็นยังไงครับให้เฟดไปให้เบลอก็ได้ให้กลายเป็นขาวดำก็ได้แล้วก็เป็นภาพสีเฉพาะส่วนที่ล้อมกรอบไว้อะไรเท่ๆใช่แต่งรูปได้ง่ายๆซึ่งแบบเทคนิคแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไปแต่งเองเนี่ยโหแต่งกันหลายขั้นตอน Photoshop กระจายใช้แอปนี้นะครับปึ๊บมีกรอบให้เลือกเลยมีกรอบรูปเป็นล้อมกรอบเป็น Instagram ก็ได้ล้อมกรอบเป็นเหมือนรูปใน Facebook ก็ได้คือต้องบอกว่าไอเดียเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำได้มีช่วงนึงที่แบบนักศึกษาเมืองไทยเนี่ยทำที่เป็นรูปล้อเลียนแบบว่าไอ้สโลไลฟ์อ่ะที่แบบว่าเหมือนชีวิตโอ้รูปพาดูสโลไลฟ์มาเลยข้างหลังแล้วกาวนี่คือชีวิตอีกอย่างนึงคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ว่าส่วนที่เราออกโซเชียลเนี่ยหรือส่วนที่ล้อมกรอบเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นใช่ครับว่าไอ้ตรงแบ็คกราวด์เนี่ยจะเละเทะอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ครีเอทหน่อยๆนะครับเห็นแล้วว่าแอปนี้มันทำอะไรได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงโอ้โหอาจจะต้องแบบมีการต้องคิดสร้างสรรค์นิดนึงเราจะถ่ายรูปนี้เพื่อจะล้อมกรอบตรงนี้นะอะไรอย่างงี้สนุกครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เอาไปแชร์กันได้เลยตอนนี้เนี่ยก็มีคนดาวน์โหลดไปใช้เยอะแล้วแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยเรานี่เองใช่ครับโหลดฟรีด้วยครับมาอีแอปนึงนะครับแต่ก่อนเสียตังค์แล้วตอนนี้ฟรีเหมือนกันเมื่อกี้คุณพูดถึงแอปเรื่องของฮิปสเตอร์ผมเลยอ่านอันนี้นะครับชื่อฮิปสตาร์มาติกชื่อก็เหมือนกันนะฮิปเนี่ยนะฮะฮิปสตาร์มาติกเนี่ยนะครับเป็นแอปที่เคยโด่งดังมากในยุคแรกยุคแบบ iPhone รุ่นแรกเลยคือแบบเป็นแอปถ่ายรูปที่เปลี่ยนกล้อง iPhone ให้กลายเป็นกล้องแบบคลาสสิกคือเป็นคลาสสิกคาเมร่าและความเก๋ของมันคือว่าเวลาเราเลือกอ่ะเลือกโหมดกล้องเนี่ยนะฮะคือเราต้องไปเลือกกล้องจริงๆคือเลือกกล้องคลาสสิกจะเอาเลนส์ฟิชอาร์อะไรนะคือแบบเลือกเหมือนเลือกเลนจริงๆเลือกเลนเลือกรูปเลือกฟิล์มและหลายอย่างเนี่ยนะครับแต่อีกอย่างนึงด้วยแล้วพอถ่ายมาปุ๊บด้วยนะฮะมันจะแต่งภาพให้เป็นการภาพแบบเหมือนแบบวินเทจเรโทรอะไรก็ตามเหมือนคุณถ่ายภาพด้วยกล้องคลาสสิกจริงๆซึ่งอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าฉันอยากเบื่อมากเลยการถ่ายรูปแบบว่าชัดคือกล้องรุ่นอย่างมันชัดเหลือเกินกล้องดิจิตอลมาอยากได้ฟิลกล้องฟิล์มฟิลกล้องฟิล์มเพื่อจะแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ตัวเองฮิปสตาร์มาติกเลยครับตอนนี้ปล่อยให้โหลดฟรีแต่ข้างในเนี่ยจะซื้อของเพิ่มก็ไปซื้อกันเองละกันซื้อเลนส์ซื้อฟิล์มซื้อกล้องก็ไปซื้อกันเองต่อครับเสียเงินแน่นอนจริงๆพูดง่ายๆอ่ะมันคือการซื้อฟิลเตอร์แหละจริงนะแต่เดิมๆฟรีๆเนี่ยก็มีให้ใช้ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่นะครับก็เล่นแล้วสนุกได้ผมไปเล่นแล้วก็ชอบดีนะครับมาที่แอปเกมกันบ้างนะคะรายการของเราไม่มีเกมไม่ได้ต้องเรียนกันนะทุกอาทิตย์นะใช่แล้วนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกม Skate Land Lander Skate Lander เนี่ยคือจริงๆเป็นเกมที่ออกมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะคะคือซึ่งจะบอกว่าคือเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆแบบ Flappy Bird อ่ะคือมันแบบคือจะเรียกว่าเล่นง่ายไหมก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเข้าใจง่ายใช่เข้าใจง่ายแค่กดซ้ายกดขวานะคะก็คือ
ตัวละครเนี่ยจะอยู่บนสเก็ตแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็จะต้องหนีสิ่งกีดขวางไม่ให้ชนแต่ว่าในเกมก็จะมีเงินให้เก็บอยู่บนถนนไปเรื่อยๆก็คือเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็จะมีตัวละครหลายตัวละครซึ่งแน่นอนว่าตัวโหดๆเนี่ยก็ต้องเสียเงินซื้อแต่ว่าคือกิมมิคของมันก็คือแบบว่าคือพอมันวิ่งไปสักพักนึงนะคะมันจะกระโดดได้แล้วคือกระโดดเนี่ยแต่ละท่าก็คือจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะคือเล่นเพลินๆแล้วก็มันเล่นออฟไลน์ได้ก็เลยชอบคือต้องบอกว่าเนี่ยหลังๆเนี่ยสังเกตเองผมก็อิงชอบหาเกมพวกเนี่ยคือเกมที่แบบไม่ต้องเวอร์ว่ะไม่ต้องเวอร์เล่นกันแบบว่าแก้เครียดอ่ะแบบว่าระหว่างรออันจีไลฟ์เนี่ยก็เล่นกันไปเพลินๆแต่เล่นรถติดนะสนุกก็เผาแบตเตอรี่ในเครื่องมือถือกันไปใช่แล้วโหลดฟรีนะคะไปโหลดเลยกับ Skatelander ค่ะครับผมนี่คือ App Focus และนี่คือรายการ Digi Live ของสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ Twitter @digilivetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์ครับ www.digilive.tv ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digi Live แบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ